ต้องไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวก่อนสินัทครับนัทเงินนี่คืออะไรหรออ๋อก็เอาไว้ให้ยามใช้ไปทำงานไงครับอ้าวแล้วนัทล่ะเอาเงินไปใช้กี่บาท60บาทครับแค่นี้นัทจะพอใช้หรอตั้ง60บาทพอใช้อยู่แล้วครับเยี่ยมว่านัทไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายช้าจ้าขี่มอเตอร์ไซค์ดีๆนะครับกลับมาแล้วค่ะนัดทำกับข้าวเหรอใช่ครับยามทำงานกลับมานี่เหนื่อยนัดก็เลยอยากทำอะไรให้กินซะหน่อยแล้วนัดกินข้าวหรือยังคะยังเลยครับเอ้าแล้วทำไมไม่กินก่อนล่ะกินคนเดียวมันไม่อร่อยนัดก็เลยรอยามกลับมากินด้วยกันไงยามไปอาบน้ำเลยนะนัดได้เตรียมผ้าขนหนูกับชุดนอนไว้ให้แล้วขอบคุณนะคะว่าแต่เมื่อเช้านัดไปทำงานยังไงเหรอคะพอดีแย้มเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะนัดนั่งวินไปครับอ้าวทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์ไปล่ะไกลก็ไกลไม่เห็นไกลเลยครับแล้วอีกอย่างนัดก็เอามอเตอร์ไซค์ไว้ให้แยมเวลาแยมไปไหนจะได้สะดวกสบายไงครับค่ะไปรีบไปอาบน้ำได้แล้วจะได้มากินข้าวด้วยกันค่ะแยมครับเช้าแล้วเนี่ยใช่ครับแยมนัดไปทำงานก่อนนะนัดได้เตรียมอาหารเช้าไว้บนโต๊ะแล้วนัดคะครับทำไมนัดถึงดีกับแยมขนาดนี้คะก็นัดเคยสัญญากับแยมไว้ว่าถ้าแยมยอมคบกับผู้ชายจนโจรอย่างนัดนัดก็จะเป็นแฟนที่ดีของแยมให้ได้แน่มีความโรแมนติกซะด้วยนี่เราก็คบกันมาหลายปีแล้วนะนัดยังดีเสมอต้นเสมอไปไม่เปลี่ยนเลยนัดคืนนี้กลับบ้านเร็วๆหน่อยนะคะแยมมีอะไรจะบอกแยมฟังนัดนะนัดคิดเสมอว่าตอนที่เรายังมีกันอยู่นัดจะทำให้ดีที่สุดเผื่อวันหนึ่งนัดไม่อยู่แล้วนัดจะได้ไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยๆนัดก็ได้ทำเต็มที่แล้วนัดอย่าพูดเป็นลางแบบนี้สิว่าแต่เมื่อกี้แยมบอกว่ามีอะไรจะบอกนัดบอกตอนนี้เลยได้ไหมไม่ได้แยมจะบอกคืนนี้เท่านั้นก็ได้ครับนัดไปทำงานก่อนนะครับผมคืนนี้เจอกันนะคะครับใช่ญาติคุณนัทหรือเปล่าครับ
ช่ค่ะมีอะไรเหรอคะคือผมโทรมาจากศูนย์อุบัติเหตุนะครับผมจะแจ้งให้คุณทราบว่าตอนนี้ญาติของคุณเสียชีวิตแล้วนะครับมันจะเป็นไปได้ไงคะเมื่อเช้าเรายังคุยกันอยู่เลยญาติของคุณถูกรถชนครับตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลครับไม่จริงนาต้องไม่เป็นอะไรนานานอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะแยมกำลังไปหาไงแยมวันนี้นัดเลิกงานเร็วนัดก็เลยมารอแยมครับแยมทำอะไรของแยมเนี่ยนัดไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่ได้เป็นอะไรฮัลโหลค่ะต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผมแจ้งว่าญาติของคุณเสียผมแจ้งผิดพอดีเบอร์โทรมันคล้ายๆกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับค่ะยามใจหายหมดแล้วรู้ไหมนัดยามก็นึกว่าแยมจะต้องเสียนัดไปแยมนี่แยมร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่มีอะไรค่ะความจริงนัดก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่เอาเป็นว่านัดก็โอเคค่ะแยมรักนัดนะคะนัดก็รักแยมนะครับเออแยมมีอะไรจะบอกนัดไม่ใช่หรอลืมไปว่าต้องเป็นคืนนี้แยมจะบอกนัดตอนนี้ค่ะแยมสัญญาว่าต่อจากนี้ไปถ้าแยมมีอะไรจะบอกนัดแยมจะบอกเลยค่ะอะไรของแยมเนี่ยว่าแต่แยมจะบอกอะไรนัดหรอตื่นเต้นจังนัดนัดกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะจริงเหรอแยมใช่ค่ะเย้ในที่สุด